อีกครับทีนี้จากตอนที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของกฎของบิลสวาร์ทใช่ไหมที่เราบอกว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของแรงกำเนิดสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้ในตอนนี้เนี่ยเราจะมาพิสูจน์กันว่าหรือมาชี้เห็นนะแสดงให้เห็นกันว่าสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นจากกฎของบิลสวาร์ทเนี่ยก็จะเป็นไปตามกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กก็คือเราจะชี้เห็นว่าตัวไดเวอร์เจนซ์ของสนามแม่เหล็กนะครับที่เกิดจากกฎของบิลสวาร์ทเนี่ยก็จะเป็น0ครับซึ่งถ้าเราเขียนกฎของบิลสวาร์ทในกรณีทั่วไปนะครับเราก็จะเขียน b ออกมาตามสมการนี้นะครับสมมติว่าเราเขียนตัวนี้มาคือเราบอกว่า b นะครับมีค่าเท่ากับ mu 0ส่วน4 pi integrate ของ j โอเคทีนี้ตอนนี้นะครับไอ้คราวที่แล้วนี่อาจจะเขียนยังไม่ได้ตัวแปรยังไม่ได้ทำให้ดีสักเท่าไหร่นะครับก็คือเรามีการใช้ r กับ r ตรงนี้เนี่ยแล้วก็ค่า r ตรงนี้ที่ซ้ำซ้อนกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัดเจนนะเราจะเขียนรายละเอียดตรงนี้ใหม่ก็คือเราจะเขียนตัวนี้ว่าเป็น r พรามนะครับJR prime cross กับทีนี้ไอตัวปัญหาคือสองตัวนี้นะครับเวกเตอร์หน่วย R กับ R เล็กตัวนี้นะครับแต่ว่าโอเคเราเขียนไปก่อนนะเวกเตอร์หนึ่งหน่วย R หารด้วย R กำลังสอง d tau นะขออนุญาตเขียนตัวนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็น d tau prime 1 นะครับประเด็นคือในการอินทิเกรตตรงนี้เนี่ยนะฮะมันมีตัวแปร2ชนิดปนกันอยู่นะที่เราอาจจะเรียกมันว่าเป็นsource variable กับfield variable นะครับความหมายของมันก็คือว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเรามี current density อยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยนะคือมีประจุเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งสมมติเราบอกว่ามีประจุเคลื่อนที่อยู่ในบริเวณหนึ่งก็คือมีค่า j prime เสร็จแล้วประจุที่เคลื่อนที่อยู่ในบริเวณนี้เนี่ยนะมันสร้างให้เกิดสนามแม่เหล็กที่จุดนี้นะครับที่เราเรียกว่า br ความหมายก็คือว่าในกรณีนี้ถ้าเรากำหนดนะครับจุดอ้างอิงนะของเราสมมติเราให้ออริจินจุดอ้างอิงของเราอยู่ที่นี่นะครับแล้วเราก็เขียน position vector นะเพื่อที่จะไปอธิบายสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่ position vector ตัวนี้ก็คือ vector r ซึ่งสนามแม่เหล็กตัวนี้เกิดขึ้นจาก current density ที่อยู่บริเวณนี้เพราะนั้นการกำหนดตัวแปรที่ใช้สำหรับกำหนดค่า current density เราจะเรียกว่า r prime ซึ่งในกรณีนี้นะครับตัว r ตัวนี้มันคือ field variable ความหมายก็คือเป็นตัวแปรที่ใช้กำหนดค่าของสนามแม่เหล็กนะครับในขณะที่ r prime ตัวนี้เนี่ยเราเรียกมันว่าเป็น sourcevariable นะครับก็คือเป็นตัวแปรที่ใช้กำหนดซอร์สตำแหน่งของซอร์สที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กอีกทีนึงเพราะนั้นตัวแปร2ตัวนี้เป็นคนละชนิดกันนะครับเป็นคนละตัวแปรคนละอย่างกันแต่ว่ามันเอามาใช้ร่วมกันในการคำนวณในกฎของบิลสวาร์ทนะครับประเด็นที่สำคัญคือไอ้ตัว
divergent ที่เราคำนวณในที่นี้เนี่ยนะครับเราคำนวณเทียบกับfield variable ใช่ไหมตัว divergence ตรงนี้เราคำนวณเทียบกับ field variable เพราะว่าเรากำลังสนใจ divergence ของสนามแม่เหล็กถูกไหมครับเราอยากจะรู้ว่าถ้าเราดูที่ตำแหน่งต่างๆที่มันมีสนามแม่เหล็กเนี่ยแล้วตัว vector field ที่อธิบายตัวสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมี divergence หรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการคำนวณ divergence ตรงนี้เนี่ยเราจึงสนใจ divergence ในส่วนของ field variable นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาตัว divergence ที่ไป operate ในตัว Biot-Savart นะกฎของ Biot-Savart ตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ดีๆว่าการ operate ในที่นี้เนี่ยเรา operate เทียบกับ field variable นะครับในขณะที่ในกฎของ Biot-Savart เนี่ยนะครับมันมีทั้ง field variable และ source variable ปนอยู่นะครับที่สำคัญในการ integrate ตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวนี้ผมเขียนว่าเป็น detail prime นะครับอันนี้เราขยายรายละเอียดก็คือว่าตรงนี้เราเขียนเน้นนะครับตรงนี้ว่าเป็น detail prime เพราะว่าในการ integrate ในสมการนี้เนี่ยนะครับเป็นการ integrate อยู่บน source variable ก็คือ integrate ทั่วทั้ง space ที่มี source อยู่เห็นไหม integrate ทั่วทั้ง space ที่มี source อยู่นะครับ เพราะฉะนั้นก็ไปตัวโอเปอเรเตอร์ในการอินทิเกรตตรงนี้จึงเป็นการอินทิเกรตของ source variable ซึ่งจะเห็นว่าเมื่ออินทิเกรต source variable ออกไปแล้วเนี่ยไอตัวที่มีทั้ง source และ field variable อยู่ในตัวมันคือตัวเวกเตอร์หน่วย r กับเวกเตอร์ r ไม่ใช่ค่า r ตัวนี้เนี่ยนะครับเมื่ออินทิเกรตตัว source variable ออกไปแล้วมันก็เลยเหลือเฉพาะตัวแปร field variable นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าไอการเขียนกฎของ Biot-Savart ในลักษณะนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยมันยังคลุมเครืออยู่นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเขียนกฎของ Biot-Savart ตรงนี้ใหม่นะโอเคเพราะนั้นเราจะเขียนตรงนี้ใหม่ว่า B ที่ตำแหน่งของ Field Variable นะครับมีค่าเท่ากับ mu 0ส่วน 4pi integrate current density ตรงนี้เป็น source variableนะครับแล้ว cross กับเราจะเขียนว่าเป็น r ลบ r prime นะครับ r ลบ r prime ใช่ r ลบ r prime นะครับหารด้วยเดี๋ยวนะผมเช็คก่อนตัวนี้ถูกแล้ว r ลบ r พาโอเคเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น r ลบ r พาทั้งหมดกำลัง3นะแล้วก็อินทิเกรตด้วย d ทาวพาเมื่อ d ทาวพาก็คือตัว differential volumeนะครับที่เขียนอยู่บนตัว source variable นะครับความหมายของสมการนี้คืออะไรนะเราก็จะกลับไปดูเหมือนในกรณีเมื่อกี้นะครับว่าก็คือถ้าเรามี source นะที่อธิบายด้วยตัว current density j r prime นะครับแล้วเรามีตัว origin ตัว reference นะครับอยู่ที่นี่แล้วเราชี้ไปที่ตำแหน่ง r prime แล้วเราอยากจะหาค่าสนามแม่เหล็กนะครับที่จุดนี้ตัวนี้หาที่จุด b หาสนามแม่เหล็ก b ที่ตำแหน่ง r นะครับจะเห็นว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เรานิยามเขียนกฎของ Biot-Savart ตามนี้เนี่ยซึ่งจริงๆมันคือการ generalize กฎของ Biot-Savart ในรูปนี้เนี่ยนะครับตัวเวกเตอร์หน่วย r ตัวนี้คือเวกเตอร์หน่วยที่ชี้จาก source ไปยัง field point นะ source point ไปยัง field point นะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับ
กรณีนี้ก็จะเห็นว่าตัวเวกเตอร์1หน่วยของเราเนี่ยนะครับมันจะชี้แบบนี้ตัวนี้คือเวกเตอร์1หน่วย r ชี้จากซอฟต์พอยต์ไปที่ฟิลพอยต์ใช่มั้ยครับชี้จากจุดที่เป็นซอสไปยังจุดที่เป็นฟิลพอยต์นะครับ ซึ่งจะเห็นว่าเวกเตอร์1หน่วย r ตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถจะเขียนได้ว่าเวกเตอร์1หน่วย r มีค่าเท่ากับเอาเวกเตอร์ r เดี๋ยวตัวนี้คือเวกเตอร์ r นะครับเวกเตอร์1หน่วย r ก็คือเอาเวกเตอร์ r ลบกับเวกเตอร์ r' นะหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ r ลบกับเวกเตอร์ r' เห็นไหมครับตามนิยามของเวกเตอร์1หน่วยก็คือเวกเตอร์ใดๆหารด้วยขนาดของตัวมันเองก็คือเวกเตอร์1หน่วยในทิศนั้นนะครับซึ่งเวกเตอร์ r ลบ r' ถ้าดูตามรูปนี้ก็ชัดเจนใช่ไหม r อยู่นี่ r' อยู่นี่เพราะนั้น r ลบ r' นะก็คือเวกเตอร์ที่ชี้จาก source point ไปยัง field point ตรงนี้ก็คือ r ลบr' ถูกไหมครับในขณะที่ไอ้ค่า r ตัวนี้นะซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูกฎของบิโอสวาตตรงนี้ r คือระยะจาก source point ไปถึง r คือระยะจาก source point ไปถึง field point ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่าเราก็สามารถจะเขียนได้ว่า r เนี่ยค่า r เนี่ยขนาดของเวกเตอร์หรือว่าเราจะเขียนได้ว่าโอเคเขียนอย่างนี้ก็ได้ก็คือ r มีค่าเท่ากับขนาดของเวกเตอร์ r ลบ r พรามใช่ไหมครับก็คือขนาดของเวกเตอร์นี้นี่ตัวนี้ก็คือค่า r เพราะฉะนั้นเมื่อเราแทนค่าเข้าไปในกฎของบิโอสวาตในรูปแบบนี้แทนค่าเวกเตอร์หน่วย r กับ r กำลังสองเข้าไปเราก็จะได้ตัวกฎของบิโอสวาตที่เขียนแยก source variable กับ field variable ออกจากกันออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นพอเราได้ตัวกฎของบิโอสวาตแบบนี้แล้วขั้นต่อมาก็คือเราก็จะหา divergence นะครับเราก็จะหา divergence ของไอ้ตัวสนามแม่เหล็กนะครับโดยที่เน้นนะครับว่าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ว่าการหา divergence ตัวนี้คือการหาเทียบกับ field variable นะครับเพราะนั้นเวลาเราหา divergence ของตัว indicate ทั้งก้อนนี้นะเราก็ต้องเข้าใจว่าโอเค indicate ทั้งก้อนนี้คือ source variable แต่เวลาเราจะไปหา divergence เนี่ยตัวที่จะมีผลจริงๆคือตัว field variable ตัวนี้นะ2ตัวนี้นะครับเป็นหลักโอเคเพราะนั้นเดี๋ยวในตอนต่อไปเราก็จะมาดูรายละเอียดกันว่าแล้วเราจะหา divergence ของตัวสมการตัวสนามแม่เหล็กที่มาจากกฎของบิโอสวาตตรงนี้ได้อย่างไร